พูดถึงประเทศไทยเราชอบอย่างหนึ่งเลยนะมันมีความหลากหลายทางเพศแล้วก็อิสระในการเลือกจะเป็นอะไรใช่สมัยนีย้คือเขายอมรับกันแล้วไงเรื่องของเพศสภาพนะครับว่าจะเป็นเพศทางเลือกเพศไหนก็ตามนะฮะหน่วยงานต่างๆเขายอมรับกันหมดจริงรวมถึงสมรสเท่าเทียมได้นะก็ผ่านกฎหมายไปแล้วถือว่าประเทศเราเป็นอันดับต้นๆน,นะคะที่ใจกว้างและให้อิสระภาพแบบนี้ล่าสุดนะครับมีโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับอยู่ที่โคราชก็ปรากฏว่าเขาออกระเบียบการแต่งกายของนักเรียนมาแล้วเขาบอก อกว่าสำหรับเพศทางเลือกไม่ต้องห่วงครับเขาสามารถจะระบุตัวตนได้ชัดเจนฮะที่สําคัญก็คือเรื่องของทรงผม,มไม่ต้องกังวลแล้วครับพาไปดูโรงเรียนนี้กันหน่อยคุณผู้ชมครับนี่เรื่องนี้เริ่มมาจากสภานักเรียนโรงเรียนบุญวัฒนาครับโพสต์ภาพระเบียบการแต่งกายของนักเรียนประจําปีการศึกษานี้เป็นภาพนะครับของนักเรียนชั้นมอต้นมอปลายทั้งผู้ชายผู้หญิงนะครับเครื่องแบบนักเรียนแบบปกติชุดพละแล้วก็ชุดรด คุณสังเกตดูดีครับนี่เขาบอกว่าถ้าเป็นเพศทางเลือกนะครับเขาจะให้ไว้ทรงผมนะถ้าเป็นเด็กผู้ชายนะ,ะไว้ผมยาวได้แต่ต้องรวบผมให้ดีนะครับแล้วก็มัดโบสีขาวที่สำคัญนะครับที่ชุดนักเรียนเนี่ยก็จะปักดาวสีแดงบนปกคอเสื้อด้านขวาด้วยถ้าเป็นนักเรียนผู้หญิง เชื่อว่าไม่เคยเห็นโรงเรียนไหนมาก่อนสามารถตัดรองทรงได้ฮะนี่ปกตินนแล้วเขาห้ามนะที่โรงเรียนอะใช่คือต้องดูตามเพศอะผู้หญิงก็ไว้ผมติ่งหูคุณปิ๊กต้องติดกิฟด้วยอแต่นี่คือแล้วแต่อิสระเลยน้องเป็นอะไรน้องตัดทรงแบบที่น้องเต้นใช่ก็ถ้าเป็นนักเรียนผู้หญิงเนี่ยสามารถตัด รองทรงได้แต่ผมด้านหลังเนี่ยต้องไม่เกินตีนผมนะเขาบอกแบบนั้นแล้วที่เสื้อนักเรียนเนี่ยก็จะปักดาวสีแดงบนอักษรตัวยอ่อวอแหวนนะเพราะว่าอักษรย่อของโรงเรียนก็คือบอวอน,อนนั่นเองครับไปพูดคุยเรื่องนี้กับผอโรงเรียนนิดนึงครับผอ,อวิเชียนทองครีนะฮะก็บอกว่าตอนนี้กระแสโลกมันเปลี่ยนไปแล้วโดยเฉพาะเรื่องของความแตกต่างทางเพศนะครับ ก็ทําให้ผู้บริหารของโรงเรียนให้ความสําคัญกับนักเรียนทุกกลุ่มเอาจริงจรินักเรียนของโรงเรียนนี้ทั้งหมด4,000คนนะพออบอกว่าก็มีประมาณ1-2%น่ะที่เป็นเพศทางเลือกพูดง่ายๆก็ไม่เกินร้อยคนน่ะแต่ไม่เกินร้อยคนนี้ทางโรงเรียนก็ให้ความสําคัญกับนักเรียนทุกกลุ่มเท่าเทียมกันนะฮะก็เลยประชุมกับพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วก็สภานักเรียนนะครับอนก่อนที่จะออกระเบียบเครื่องแต่งกายให้กับนักเรียนแบบใหม่ที่ว่านี้มาครับไปฟังเสียงพออนี้หนึ่งครับ โรงเรียนเองโดยผมเองสภานนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองก็ได้ได้ทำงานร่วมกันนะครับได้กำหนด,ดระเบียบการแต่งกายซึ่งก็พอเราออกมาแล้วก็สื่อสารให้ลูกๆนักเรียนนะครับแล้วก็เป็นข่าวแล้วก็มีกระแสที่ตอบรับที่ดีซึ่งเราก็คาดไม่ถึงแต่จริงๆแล้วความสำคัญของเราอยู่ที่ว่าเราจะ ดูแลลูกลูกทุกคนให้เรียนที่เนี่ยอย่างยังมีความสุขไม่ว่าจะเพศหญิงเพศชายแล้วก็เพศ คือหลักๆเนี่ยการแต่งกายอาจจะไม่ได้แตกต่างจากปกติมากนักเนาะค่ะแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือทรงผมนำร่องไปก่อนคิดว่าอย่างนั้นแต่อย่างน้อยก็เปิดใจแบบนี้คือหมุนไปตามโลกอ่ะขอบคุณทางโรงเรียนนะที่เข้าใจโลกที่เปลี่ยนไปคือปกติแล้วนักเรียนผู้ชายไม่มีทางฮะที่โรงเรียนเนี่ยจะให้ไว้ผมยาวๆแบบนี้ได้เขาบอกเป็นจิกโกกันหมดอ่ะหมายก่อนะคุณปิ๊กเนาะมันจะมีข้อยกเว้นน่ะนักเรียนบางคนที่เป็นแบบเราเคยเห็นนะบอกว่าไปแสดงละครโรงเรียนก็อ่ะ อนุญาตให้เป็นบางคนเ<ช>ท่านั้นเองใช่ใช่เปิดกว้างนะคะนี่คือใจกว้างของผู้บริหารใช่ะค,ะคัะแล้วก็การอนุมาตจากหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องด้วยน,น,นะคะโรงเรียนอื่นๆ,ๆเดี๋ยวจะมีกระแสถ้าตามมาอีก ในเรื่องของอิสรภาพทางเรื่องของการเลือกเพศที่เราจะเป็นเราก็จะนําเสนอแบบนี้ใช่ครคือพอ,อ,อเขาบอกแบบนี้บอกว่าคือการที่ทําให้นักเรียนเนี่ยมีความสุขใ,ในการที่มาโรงเรียนเนี่ยเดี๋ยวท,ทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นผลการเรียนก็จะดีขึ้นตามกฎระเบียบและการสั่งห้ามไม่ใช่เรื่องผิดนะคะ,ะมีได้ค่ะแต่สําคัญที่สุดคือการฟังเสียงลูกศิษย์ ว่าปัจจุบันเขาต้องการอะไรยุคของเขาไม่เหมือนอยุคของเราที่เติบโตใช่ไหมคะ<ด>แต่โรงเรียนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงก็ไม่ใช่ว่าขวางโลกนะคะม,มันก็ต้องให้โอกาสในการศึกษาแล้วก็ทําความเข้าใจกันด้วยกฎระเบียบกฎข้อบังคับยังคง,งยืนยันว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องและดีแหละนะคะแต่โลกที่เปลี่ยนไปเราจะปรับประยุตออย์ตัวเองอยังไงกับองค์กรตัวเองยังไงบ้าง